ก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็กลับมาอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีละแต่ที่น่าเสียใจที่สุดเลยคือสนามมันปิดนะครับยังไม่มีกำหนดเลยว่าจะเริ่มซ่อมหรือจะเปิดให้ใช้งานได้เมื่อไหร่นะครับที่เขาปิดก็เพราะว่าเสานะครับเสาของหลังคาเนี่ยตามฐานมันเนี่ยมันแตกแล้วเขากลัวมันจะเป็นอันตรายนะครับเขาก็เลยปิดเพื่อจะซ่อมปรับปรุงแต่ก็ยังไม่มีกำหนดอะไรเลยก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำเทคนิควิธีการเล่นแบ็กไซด์180นะครับผมหรือแบ็กไซด์ออลลี่ก็จะบอกเป็นในสไตล์สำหรับมือใหม่นะครับผมการเริ่มเล่นของมือใหม่เนี่ยเทคนิคของมือใหม่มันก็อาจจะยังไม่ได้แบบแบ็กแล้วแบบโดดลอยอะไรขนาดนั้นนะครับแต่แค่เราแค่ทำให้แบบพอรู้จังหวะนะครับการจัดร่างกายแล้วก็จังหวะตอนหมุนอะไรแบบเนี้ยถ้าเราทำเบสิกเบื้องต้นมันได้อะเราก็สามารถไปปรับใช้แบบลอยๆหรือเอาไปข้ามอุปกรณ์เล่นอะไรได้คือเราต้องแบบรู้การใช้ไหล่การแบกแล้วก็เบสิกเบื้องต้นมันก่อนนะครับผมโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการวางเท้าก็วิธีเล่นของท่าแบ็กไซด์ออลลี่กันว่ามันต้องใช้อะไรแล้วก็ทำยังไงบ้างนะครับผมก็สำหรับการวางเท้าแบ็กไซด์ของผมนะพี่เจเท้าหน้าจะอยู่ประมาณนี้นะครับผมไม่ต่ำมากเกินไปแต่เท้าหลังนะครับผมจะไม่ได้อยู่ในจุดแบบออลลี่จะเน้นแบบจุดที่แบบเราควักมันได้นะครับผมควักได้ก็คือแบบเท้าหลังสามารถแบบอย่างนี้ได้นะครับผมครับผมแต่ที่สำคัญสำหรับท่าแบ็กไซด์นะครับหรือว่าท่าที่หมุนหมุนต่างๆครับมันก็อยู่ที่แบบช่วงไหล่กับตัวเรานะครับผมตอนในสำหรับท่าแบ็กไซด์นะครับก่อนเล่นอ่ะตอนถ่ายมาแล้วจะเล่นอ่ะผมจะแบบเตรียมไหล่จากเอวขึ้นมาช่วงตัวไหล่ข้างบนอ่ะผมจะแบบเตรียมที่จะหมุนไปละคือจะเอาแบบไหล่รอไว้ก่อนแล้วค่อยแป๊กตามมาอย่างเงี้ยแผ่นมันก็จะครบได้ง่ายนะครับเพราะว่าบางคนแบบออลลี่ไปแล้วแบบหมุนเลยแบบเนี้ยตัวมันไม่ครบนะครับแผ่นมันก็แบบไปไม่ครบสังเกตจากในคลิปนะครับก่อนที่ถ่ายมาผมจะเอาช่วงตัวข้างบนนะแบบบิดไปก่อนแล้วค่อยแปกตามมานะครับที่สำคัญเลยคือเราห้ามก้มหน้าหรือแบบกดไหล่ข้างหน้าเราให้ต่ำมากเกินไปนะครับผมเพราะงั้นตอนที่เราหมุนมาแล้วอ่ะมันจะทำให้เราแบบหน้าทิ่มได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคแรกที่ผมใช้เลยมันอาจจะไม่ได้แบบลอยหรือแบบข้ามนู่นข้ามนี่สูงๆได้นะครับแต่มันคือเทคนิคเบื้องต้นที่ผมแบบเริ่มฝึกท่าแบ็กไซด์เลยแล้วมันทำให้แบบเราสามารถแบบต่อยอดไปเป็นท่าอื่นๆได้อีกนะครับผมแล้วผมก็เหมือนที่ผมบอกทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนด้วยนะครับบางคนอาจจะไม่ถนัดแบบนี้นะครับก็ลองดูหลายๆคลิปนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกตอนต้นคลิปนะครับเท้าหลังผมนะครับจะไม่ได้แป๊กแบบออลลี่นะครับผมแต่จะเน้นแบบเหมือนกับเราแบบควักมันนิดนึงนะครับผมก็ให้เราเอาไหล่ไปปุ๊บพอไหล่เราไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วครับเท้าหลังผมก็จะแบบควักตามมานะครับผมที่สำคัญเลยก็คือทิ้งน้ำหนักให้ถูกนะครับอย่ากดน้ำหนักไปที่ไหล่ข้างหน้าหรือไปที่เท้าหน้ามากเกินไปนะครับส่วนตัวผมเนี่ยก็เพิ่งหายจากอาการโควิดมานะครับผมก็พักไปยาวๆเลย 3-4 อาทิตย์นะครับผมรู้เลยครับผมว่าหลังจากที่เราหยุดไปนานๆแล้วเรากลับมาเล่นเนี่ยผมเล่นแค่3ท่าเนี่ยผมรู้สึกเหนื่อยมากเลยสำหรับเดือนนี้ก็เลยใช้เวลาพักแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายตัวเองครับไม่เล่นหนักมากจนเกินไปงั้นก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยติดตามแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนครับบ๊ายบาย